เด็ดอสังหาสวัสดีครับวันนี้รายการเด็ดอสังหาของเรานะครับก็มาพบกันในวันอังคารที่8พฤษภาคม2561รายการเด็ดอสังหาริมทรัพย์เราก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องอสังหาทรัพย์แน่นอนบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างการพัฒนาเมืองการจัดรูปที่ดินโอ้ต่างๆสารพัดที่เกี่ยวข้องนะครับบางเรื่องอาจจะเป็นเกี่ยวข้องแบบเฉียวๆเนี่ยครับเราก็ร่วมสมัยก็มาพูดถึงกันบ้างนะเพื่อเราจะรู้ว่าภาวะขณะนี้นั้นเป็นอย่างไรบ้างเราถือว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนั่นเองนะครับควรมีความรอบรู้บางคนบอกว่านะ ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดอันนี้เป็นการรู้ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการเอาตัวรอดใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าเรามีความรู้จบล็อกตุ้มล็อกตู้มาเนี่ยนะครับนะแต่ว่าว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยก็จบเหมือนกันถ้าเกิดเรือแล้วอับปางขึ้นมาก็คงจะสิ้นชื่อสิ้นซีเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะไปปะปนกันนะครับยิ่งเรียนรู้มากๆยิ่งดีนะแต่บางเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องในเรื่องนึงนะครับเอาละครับเรามาชมรายการกันเลยครับสวัสดีจากกรุงกาฏมันดุประเทศเนปาลนะครับพาชมการใช้ที่ดินในกรุงกาฏมันดุประเทศเนปาลนะครับตอนนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นครับแต่มองด้านนี้อาจจะไม่เห็นชัดแต่ว่านี่กำลังพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยครับนี่นะครับบ้านเรือนในกรุงกาฏมันดุครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้จะเป็นบ้านคนรวยๆนะครับปลูกมานานแล้วครับตั้งแต่แถวนี้ยังเป็นป่าคล้ายๆอย่างนั้นนะครับส่วนข้างบนนี้เป็นศาสนสถานครับของชาวพุทธบนภูเขาครับแล้วก็มีคนพยายามจะสร้างบ้านกันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นไปบนภูเขาตรงนี้ก็เป็นรีเสิร์ฟแลนด์สำหรับศาสนสถานนะครับตรงบริเวณนี้เมื่อก่อนก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับตอนนี้จัดสรรเป็นแปลงครับเอามาสร้างบ้านกันซะแล้วจริงๆแถบนี้ทั้งหมดเนี่ยครับก็เป็นการจัดสรรที่ดินเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยต่างๆนานาสร้างบ้านกันอย่างนี้นะครับดูสิครับอย่างเช่นบ้านสีเขียวนี้เนี่ยนะครับอยู่คนเดียวครอบครัวเดียวคงไม่หมดนะครับก็มีการแบ่งให้เขาเช่าชั้น2บ้างอะไรต่างบ้างนะครับเพื่อหารายได้พิเศษแม่แบบนี้อาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่นะครับตอนเกิดสึนามิบกหรือว่าแผ่นดินไหวที่นี่เนี่ยนะครับก็พังทลายกันหลายหลังนะที่เห็นใหม่ๆนี่อาจจะเรียกว่าเพิ่งสร้างใหม่ก็มีนะครับบางหลังอาจจะคงทนอยู่บ้างแต่น้อยนะครับส่วนมากก็จะต้องสร้างกันใหม่หรือไม่ก็จะมีรอยร้าวนะครับก็ต้องมาซ่อมกันใหม่นี่ครับบ้านที่เราเห็นก็เป็นแบบนี้นะครับถนนเบื้องหน้าเรานี้ก็คือถนนวงแหวนรอบนอกของเขาครับเส้นก็ไม่ใหญ่นะครับส่วนที่เห็นอยู่เบื้องหน้านี่ครับจะเรียกว่าชื่อว่าสยามภูเนี่ยนะครับสวามภูสวามิภูเนี่ยนะครับข้างบนนี่ก็คือภูเขาสูงแหล่งพุทธศาสนานะครับตอนที่เกิดแผ่นดินไหวข้างบนนี่ก็หักโค่นพังทลายเหมือนกันนะครับนี่ก็ซ่อมใหม่เจดีย์อันกลางนี่ก็คงจะซ่อมเสร็จแล้วนะครับส่วนอันที่อยู่ทางด้านขวามือยังรอซ่อมอยู่ครับยังซ่อมกันอยู่ครับนี่ครับที่เนปาลครับจะเห็นว่ามีเป็นแนวเนินเขาสูงๆอยู่เป็นระยะนะครับไม่ได้เป็นพื้นราบครับจริงๆแล้วถือว่าเป็นหุบเขานะครับเนื่องจากเขาด้วยเห็นนี่ยังเป็นเขาเตี้ยๆนะครับดูเขาแนวเขาด้านหลังโน้นสิครับเขาสูงครับยังมีสูงขึ้นไปอีกนะตรงนี้ก็เลยเป็นแวลเลย์เป็นหุบเขาขนาดใหญ่เขาบอกว่าเป็นแอ่งขนาดใหญ่ดังนั้นอากาศอาจจะไม่ค่อยถ่ายเทนะครับที่นี่ก็จะมีฝุ่นควันเยอะมากเลยครับถ่ายในนี้อาจจะไม่เห็นฝุ่นควันนะครับแต่จริงๆแล้วฝุ่นควันที่นี่เยอะมากมากนี่คือที่กรุงกาฏมันดุนะครับนี่ผมกำลัง
รอถ่ายบริเวณนี้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นมาแล้วครับพระอาทิตย์มาแล้วเห็นไหมครับพระอาทิตย์มาแล้วครับนี่คือกรุงกาฏมันดุนะครับประเทศเนปาลครับมองตรงนี้จะเห็นชัดหน่อยนะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นจากขอบฟ้าแล้วครับนี่คือสวามิภูเนี่ยครับหรือสยามภูเนี่ยครับเป็นศาสนสถานของชาวพุทธนะครับอยู่บนยอดเขาผมเคยขึ้นไปสักการะเหมือนกันครับนี่ครับกรุงกาฏมันดุที่เราเห็นก็สร้างบ้านกันอย่างไม่ค่อยมีระเบียบนะครับพื้นที่เกษตรกรรมก็ถูกรุกไปหมดเลยอันนี้เราอยู่ในแอ่งนะครับเป็นภูเขาบางภูเขาอาจจะมองไม่เห็นนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ภูเขาสูงเห็นชัดเจนครับที่มีรถกำลังไถอยู่ตรงนี้เนี่ยครับเห็นไหมครับเมื่อก่อนเป็นโรงเรียนมัธยมครับถูกแผ่นดินไหวทำลายไม่เหลือหล่อเลยครับนี่กำลังจะสร้างใหม่ปรับพื้นที่นี่3ปีมาแล้วนะครับแต่บ้านหลังนี้ใหม่ครับเพิ่งสร้างใหม่พวกนี้มีรอยร้าวบ้างสร้างใหม่กันก็มีเนี่ยนะครับกลุ่มหลังนี้นี่ก็ผุพังกันเยอะนะครับหมายถึงว่ามีรอยแตกแยกกันเยอะสร้างกันใหม่เยอะบางอันสร้างใหม่ก็อาจจะไม่ได้โบกปูนนะครับให้เห็นเป็นลายอิฐแบบนี้ซะเลยนะครับใจกลางเมืองกาฏมันดุก็อยู่หน้าเราเนี่ยครับแต่นี่เป็นสภาพโดยรอบครับมีบ้านจัดสรรอยู่เหมือนกันนะครับนี่เป็นบ้านจัดสรรครับโครงการนี้ก็อยู่มานานแล้วครับนี่เป็นตึกที่ผมเคยมาพักครับตึกแรกอยู่ด้านหน้าผมนอนชั้นบนสุดนั่นเลยครับเพนท์เฮาส์คนเดียวเลยครับวันนี้มานอนตึก2ครับทั้ง2ตึกนี้ก็มีรอยร้าวแต่ก็ซ่อมแซมครับคือโครงสร้างยังใช้ได้เพียงแต่ว่าฝาผนังอาจจะมีรอยร้าวดูน่ากลัวแต่โครงสร้างยังใช้ได้นะครับนี่คือกรุงกาฏมันดุเนปาลครับนะครับคงต้องกราบลาทุกท่านนะครับจากกรุงกาฏมันดุประเทศเนปาลมีพระอาทิตย์ขึ้นพอดีเลยครับพระอาทิตย์อุทัยขอให้ทุกคนมีสุขสวัสดิ์นะครับทุกท่านสวัสดีครับผมโสพลพรโชคชัยนะครับเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินนักวิจัยด้านเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ครับพอดีผมทำวิเคราะห์โครงการศึกษาความเป็นไปได้ต่างๆประเมินค่าทรัพย์สินให้กับหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นองค์การสหประชาชาติบ้าง World Bank บ้างนะครับหรือว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียบ้างมีประสบการณ์ทางด้านเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในทั้งในและต่างประเทศเนี่ยครับก็เลยได้ทำงานทางด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องประมาณสัก30กว่าปีมาแล้วครับแต่เดิมที่เราให้ความรู้เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยครับเราก็ให้ความรู้ที่เป็นความรู้ที่สามารถไปใช้ได้จริงนะครับแต่ว่าในนามของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs นะครับแต่ภายหลังเราก็ได้ตั้งขึ้นมาเป็นโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อที่จะเป็นโรงเรียนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ความรู้โดยตรงเลยครับที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยของเราเนี่ยครับก็ตั้งมาแต่ปีพุทธศักราช2544สอนความรู้ที่จะไปใช้งานได้จริงเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาที่ดินหรือว่าความรู้ทักษะในการวางแผนการลงทุนด้วยตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเป็นนักวิชาชีพเราไม่ได้สอนเฉพาะคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เนปาลภูฏานนะที่กัมพูชาอินโดนีเซียหรือเวียดนามเนี่ยครับฟิลิปปินส์แล้วก็ให้ความรู้หรือว่ามาเรียนกับเราที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยแห่งนี้นะครับผู้เรียนเนี่ยครับจะได้ประโยชน์แน่นอนในแง่ที่ว่าเอาความรู้ไปใช้ในภาคปฏิบัติเพื่อเราจะได้ลงทุนได้อย่างมั่นใจ
มีข้อมูลรู้จักที่จะเห็นความสำคัญแล้วก็รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์หรือเทคนิคในการที่เราจะศึกษาหาข้อมูลที่แท้จริงในการวางแผนการลงทุนอย่างรอบรู้นั่นเองครับถ้าสนใจเรียนเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยครับมาเรียนที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยของเรานี่ได้แน่นอนครับเพราะว่าเราตั้งใจที่จะสอนเพราะเราเห็นว่าคนเรียนเป็นศูนย์กลางนะครับนะเราตั้งใจที่จะมอบความรู้ที่ใช้งานได้จริงนะครับไม่ใช่ผู้สอนเป็นศูนย์กลางดังนั้นการเรียนที่นี่นั้นเนี่ยมีประสิทธิผลอย่างแน่นอนครับสอนจากประสบการณ์ตรงตั้งใจสอนจริงเพื่อให้รู้จริงเรียนใช่นะครับกิจสดารักแพรรัตกุลนะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสิ่งแวดล้อมน่าสนใจไม่น้อยยังไงถ้าท่านมีโอกาสเนี่ยครับมาเรียนที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยในหลักสูตรเรื่องกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ท่านสอนอยู่ด้วยแต่วันนี้ท่านมาพูดถึงเรื่องของร่างพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่นะร่างพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่มันเป็นยังไงบ้างมาชมกันนะครับสวัสดีครับผมกิจสดารักแพรรัตกุลครับวันนี้ผมเป็นอาจารย์พิเศษให้ที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาพูดคุยในส่วนของเรื่องที่เป็นสาระสำคัญนะครับที่จะมีผลต่อนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกท่านนะครับก็คือในส่วนของภาครัฐเองนะครับได้มีการปรับปรุงนะครับในส่วนของพรบ.ที่เรียกง่ายๆว่าพรบ.สิ่งแวดล้อม2535นะครับโดยเฉพาะในหมวดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือที่เรารู้จักกันว่าการทำ EIA นะฮะซึ่งความเป็นมาอย่างไรนั้นคงไม่ใช่เป็นสาระที่เป็นรายละเอียดแต่เรามาพูดถึงผลที่จะตามมาซึ่งจะมีการบังคับใช้กฎหมายตัวนี้คาดว่าภายในปีนี้ครับนะครับตามกระบวนการหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นะครับส่วนที่ผมจะเล่าให้ฟังตรงนี้ก็จะเป็นสาระหลักๆแล้วกันนะครับจะพยายามย่อยให้ง่ายเพื่อให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เข้าใจนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จะส่งผลถึงผู้ประกอบการแล้วก็นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยตรงนะครับในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจะทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับก็จะมีมาตราที่เกี่ยวข้องนะครับคือตั้งแต่ประมาณมาตราที่46เป็นต้นไปนะครับตัวกฎหมายใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทกับพวกเรานะครับก็คือเรื่องของการกำหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อตัวรายงานที่จะใช้จากเดิมเราใช้ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีการกำหนดนิยามของผู้ดำเนินการซึ่งในอดีตเนี่ยเรื่องนี้ไม่มีนะครับการกำหนดนิยามผู้ดำเนินการเนี่ยอันนี้เขาระบุไว้ชัดเจนนะครับให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นให้ครอบคลุมไปถึงนิติบุคคลอาคารชุดแล้วก็นิติบุคคลที่เป็นบ้านจัดสรรซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ลงในรายละเอียดตรงนี้ไว้ทำให้เกิดข้อปฏิบัติที่ไม่ชัดเจนนะครับแต่ตัวกฎหมายใหม่นี้ชัดเจนนะครับว่าคำว่าผู้ดำเนินการที่ระบุไว้ในกฎหมายเนี่ยจะหมายถึงรวมถึงนิติบุคคลอาคารชุดแล้วก็นิติบุคคลบ้านจัดสรรด้วยก็จะเข้าข่ายที่จะต้องบังคับตามข้อกฎหมายนี้นะครับประเด็นถัดไปก็เป็นเรื่องของภาครัฐเนี่ยครับจะมีการกำหนดให้มีการศึกษา SEA นะครับหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์นะครับซึ่งในการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ทำแต่ในกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมระบุว่าถ้ารายงานการศึกษาสิ่งแวดล้อมอยู่ในพื้นที่ที่มีการศึกษาเรียกว่า SEA ไว้แล้วเนี่ยก็จะต้องนำมาคำนึงถึงนะครับว่าผลการศึกษาในระดับ SEA เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องนำมาประกอบในการพิจารณาศึกษาในขั้น EA ด้วยนะครับส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือบทที่จะกำหนดสาระในรายงาน EIA นะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยก็ระบุไว้
กว้างๆนะครับอันใหม่นี่ก็จะมีความชัดเจนขึ้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเขาจะกำหนดนะครับในเรื่องของกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสาระสำคัญเลยนะครับบ้าน EA หรือ EHIA ต่อไปนี้เนี่ยนะครับเรื่องกระบวนการเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญนอกจากนั้นยังกำหนดว่าในบางกรณีอาจจะต้องมีในส่วนของมาตรการเรื่องของเขาเรียกว่ามาตรการการเยียวยานะครับหรือการชดเชยนะครับตรงนี้ก็จะมาเกี่ยวข้องกับตัวโครงการที่มีการพัฒนาว่าจำเป็นไหมจะต้องมีมาตรการเหล่านี้ซึ่งถ้ามีความจำเป็นก็ต้องมีการระบุเอาไว้นะครับให้มีความชัดเจนอีกนัยยะหนึ่งของการปรับปรุงพรบ.ตัวนี้ก็คือต้องการจะแก้ปัญหาในอดีตซึ่งทั้งผู้ประกอบการเองนะครับหรือส่วนราชการก็บอกว่าตัว EAA หรือกระบวนการพิจารณามีความล่าช้านะครับในภาครัฐเองได้มีการปรับปรุงและแก้ไขตัวนี้ครับว่าคือต่อไปนี้เนี่ยรายงาน EA ถ้าเกิดต้องจำเป็นต้องมีการทำรายงานชี้แจงเพิ่มเติมหรือต้องทำการจัดทำรายงานเมื่อคณะกรรมการผู้ดำเนินการพิจารณาแล้วเนี่ยเขาจะให้เวลา180วันนะครับที่จะต้องจัดทำรายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจัดทำรายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้นะครับก็จะถือว่าครบกระบวนการแต่ก็ไม่ตัดสิทธิ์ที่จะยื่นรายงานใหม่นะครับถามว่าจะเกิดผลอะไรขึ้นทีนี้ตามมาคือว่าจะทำให้รายงานนะครับตอบข้อชี้แจงเนี่ยจะมีข้อกำหนดเรื่องเวลาจะมีความกระชับมากขึ้นจะไม่ใช้เวลานานเกินไปจนกระทั่ง เกิดปัญหาหรือผู้ร้องเรียนจากผู้ประกอบการว่าการพิจารณาล่าช้าซึ่งจริงบางส่วนก็อาจจะมาจากการเตรียมรายงานนะครับเพื่อเข้าสู่การพิจารณาในขั้นตอบข้อชี้แจงนะครับเพราะอันนี้ก็ถือว่าภาครัฐเองก็จะกระชับการกระบวนการในการศึกษาและพิจารณาให้มากขึ้นนะครับเพื่อแก้ปัญหาในอดีตที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของตัว EAA นะครับในพรบใหม่นี้ระบุไว้ชัดเจนเรื่องของเงื่อนไขใน EAA นะครับที่กำหนดให้อยู่ในหนังสืออนุญาตการก่อสร้างนะครับและยังกำหนดให้อยู่ในเงื่อนไขการต่ออายุใบอนุญาตด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการนะครับที่ต้องมีการต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างและบางครั้งท้ายมาตรการใน EAA มันหายไปคือในระยะก่อสร้างเนี่ยมีมาตรการนะครับกำหนดไว้แต่พอต่ออายุมาตรการหายไปแล้วเนี่ยอันนี้จะไม่มีเกิดขึ้นแล้วนะครับเขาจะกำหนดให้ถึงแม้จะมีการต่ออายุก็ต้องกำหนดมาตรการเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในสาระเป็นเงื่อนไขประกอบการต่ออายุใบอนุญาตด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญนะครับคือเรื่องของการกำหนดให้โครงการที่มีการศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จเนี่ยนะครับปกติแล้วในรายงานจะกำหนดมาตรการนะครับในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับในการปรับปรุงพรบใหม่เนี่ยกำหนดให้ต้องมีการจัดส่งนะครับรายงานนะครับเราเรียกว่ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการหรือบางครั้งในภาษาทั่วไปก็เรียกว่ารายงานมอนิเตอร์นะครับอันนี้จะมีการกำหนดให้ต้องมีการจัดส่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมาตรการตัวเนี้ยบางครั้งถูกละเลยไปบ้างนะครับทำให้โครงการที่มีการประเมินผลกระทบไว้เนี่ยเมื่อไม่มีการปฏิบัติตามไม่มีการจัดส่งรายงานติดตามการปฏิบัติตามเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นที่คาดไว้มันก็เกิดขึ้นจริงเนื่องจากไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อไปนี้ก็จะบังคับนะครับว่าโครงการต้องจัดส่งรายงานมอนิเตอร์ให้กับหน่วยงานอนุญาตนะครับและหน่วยงานอนุญาตก็จะรวบรวมส่งมาที่สผ.นะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นกลไกอันนึงที่เพิ่มขึ้นมาว่าเมื่อ EA เห็นชอบโครงการที่รับหนังสือเห็นชอบไปแล้วเนี่ยต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในช่วงระยะการก่อสร้างนะครับแล้วก็ในช่วงระยะเปิดดำเนินการซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลดีในแง่ของการกำกับดูแลโครงการหรือมาตรการที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับตัวอันนี้เนี่ยได้เพิ่มบทลงโทษนะครับจากที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีนะครับบทลงโทษเป็นเรื่องของการเสนอให้ผู้ประกอบการต้องทำแต่ที่ผ่านมาก็มีการละเลยกันแต่กฎหมายใหม่เนี่ยนะครับระบุบทลงโทษไว้เลยนะครับว่าถ้าท่านจะต้องส่งรายงานมอนิเตอร์นะครับแล้วท่านไม่ส่งนะครับจะมีค่าปรับ
นะครับปรับไม่เกิน1ล้านบาทเพราะนั้นกลไกตัวนี้มันจะส่งผลทำให้กระบวนการเนี่ยจะต้องเดินตามเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดจากเดิมเนี่ยละเลยนะครับไม่ได้ดำเนินการนะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ทางผู้ประกอบการแล้วก็นักพัฒนาจะต้องทราบนะครับว่าถ้าแรงงาน EA เห็นชอบแล้วต้องส่งแรงงานมอนิเตอร์ถ้าไม่ส่งจะมีบทลงโทษด้วยการปรับนะครับถัดไปจะเป็นเรื่องของอายุ EAAที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดว่าเมื่อ EIA ผ่านการเห็นชอบแล้วเนี่ยจะนำไปยื่นประกอบการขออนุญาตก่อสร้างหรือเอาไปประกอบยังด้านอื่นเนี่ยมีระยะเวลาเท่าไหร่ตรงนี้เพื่อให้ผลการศึกษามีความทันสมัยแล้วก็สอดคล้องกับสภาพทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเขาก็เลยกำหนดระยะเวลานะครับว่า EIA เนี่ยเมื่อผ่านการเห็นชอบเนี่ยจะมีอายุประมาณ5ปีนะครับพวกนี้ใช้สามารถใช้การได้นะครับนำไปยื่นขออนุญาตประกอบการขออนุญาตต่างๆได้ประมาณ5ปีแต่จริงๆแล้วก็มีบทผ่อนผันนะครับว่าถ้าเกินไปจะทำยังไงอันนี้เป็นรายละเอียดแต่โดยหลักการก็คือว่าให้ดำเนินการนำไปใช้เนี่ยภายใน5ปีนะครับประเด็นถัดไปก็คืออันนี้เป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องใหม่นะครับที่จะกระทบกับผู้ประกอบการโดยตรงก็คือในกรณีที่โครงการของท่านนะครับเข้าข่ายจะต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งล้อมนะครับหรือ EIA หรือ ESIA ก็แล้วแต่แล้วท่านไม่ทำนะครับแล้วท่านไม่ทำนะครับอันนี้จะมีบทลงโทษนะครับก็คือโครงการนะครับจะต้องถูกปรับนะครับไม่เกิน1ล้านบาทนะครับหรือปรับอีกนะครับวันละ 100,000 บาทนะครับจนกระทั่งท่านปฏิบัติตามตรงนี้จะมีผลโดยตรงต่อผู้ประกอบการนะครับซึ่งในอดีตบางครั้งอาจจะหลีกเลี่ยงหรือสร้างไปก่อนพูดง่ายสร้างไปก่อนที่ EA จะเห็นชอบนะครับตัวนี้เป็นบทกำหนดโทษที่เพิ่มขึ้นก็คิดว่าน่าจะมีผลในทางปฏิบัติพอสมควรจะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้คำนึงถึงกระบวนการในการดูแลแล้วก็รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นสาระหลักๆนะครับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของจุดอ่อนต่างๆในอดีตที่ผ่านมานะครับจนจะนำไปสู่ข้อกำหนดทางกฎหมายซึ่งภายในปีนี้ครับนะครับน่าจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายดังนั้นในส่วนของทางผู้ประกอบการนะครับนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ตรงนี้ก็คงจะต้องให้ความสำคัญเรื่องของกระบวนการจัดทำรายงาน EIA มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีกลไกที่มีความต่อเนื่องนะครับเพราะที่ผ่านมาบางครั้งให้ความสำคัญเฉพาะในช่วงนำ EIA ไปประกอบเพื่อออกใบอนุญาตก่อสร้างเท่านั้นนะครับหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับหรือระหว่างก่อสร้างบางครั้งก็ละเลยนะครับไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการนะครับแต่ต่อไปนี้ไม่ได้แล้วนะครับเขาจะมีบทลงโทษซึ่งเป็นโทษปรับที่ผมคิดว่าค่อนจะรุนแรงนะครับมันก็จะส่งผลให้ตรงนี้เราอาจจะถ้าเราไม่ปฏิบัติตามก็จะมีปัญหาในตัวโครงการโดยตรงนะครับแล้วก็จะมีหน่วยงานเข้ามากำกับดูแลเนี่ยมากยิ่งขึ้นดังนั้นเองก็ต้องฝากนะครับให้กับทางผู้ประกอบการหรือนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ว่าต่อไปนี้เรื่องของกลไกและกระบวนการมีความสำคัญนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการออกใบอนุญาตก่อสร้างแต่มันจะเชื่อมโยงไปถึงมาตรการนะครับทั้งในระยะก่อสร้างในระยะเปิดดำเนินการซึ่งท่านจะต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการนั้นส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งโครงการที่เข้าข่ายแล้วไม่ปฏิบัติตามอันนี้ก็จะมีโทษเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าทางนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ก็จะได้มีความเข้าใจในประเด็นมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีผมเชื่อว่าในระยะถัดไปเนี่ยก็คงจะมีหน่วยงานของรัฐนะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงจะให้ความรู้เพิ่มเติมในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่หลักๆที่ผมสรุปให้เนี่ย ก็คงจะเป็นเหล่านี้นะครับวันนี้คงสมควรแก่เวลานะครับผมขออนุญาตที่จะจบในเรื่องนี้ไว้ที่นี้แล้วไว้โอกาสหน้าครับถ้ามีความคืบหน้าทางด้านการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะได้นำความคืบหน้าหรือความเคลื่อนไหวในวงการนี้มานำเสนอกับท่านเป็นลำดับต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับหมดเวลาซะแล้วเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ท่านพูดมาน่าสนใจสั้นๆได้ใจความ
ไม่กี่นาทีนะแต่เรื่องสาระแน่นนะครับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยนะครับนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับThe Privacy ลาดพร้าวเสนาวังหินโดยบริษัทพฤกษาเรือเอสเตทจำกัดมหาชนเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นปี2560ประเภทอาคารชุดราคาย่อมเยาวสวัสดีครับผมมาแนะนำโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นประจำปี2560นะครับการมอบรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นนี้นะครับศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ Foray Estate Affairs ได้จัดขึ้นมาต่อเนื่องหลายปีแล้วนะครับครั้งนี้เป็นรางวัลประจำปีพุทธศักราช2560ในครั้งนี้นะครับได้รับความกรุณาจากคุณภัยวันพลวันนะครับท่านรองปลัดกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้ให้เกียรติมามอบรางวัลในนามของพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับโครงการ The Privacy ลาดพร้าวเสนาวังหินของบริษัทพฤกษาเรือเอสเตทจำกัดมหาชนตั้งอยู่ซอยลาดพร้าววังหิน43ถนนวังหินกรุงเทพมหานครเป็นอาคารชุด8ชั้นรวม2อาคารราคาขายตารางเมตรละ 68,000 บาทสำหรับแบบ1ห้องนอนเพื่อที่จะสอย 22.5 ตารางเมตรราคา 1.538 ล้านบาทจำนวนหน่วย376หน่วยจุดเด่นก็คือชื่อเสียงของผู้ประกอบการมีความน่าเชื่อถือตั้งอยู่ในทำเลแหล่งชุมชนใกล้สถาบันการศึกษาและแหล่งการค้านี่แหละครับรายละเอียดของโครงการที่ได้รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นปีพุทธศักราช2560นะครับศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs นะครับเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกและมีฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะสำรวจมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537ทุกๆไตรมาสเนี่ยนะครับเราได้สำรวจโครงการอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 2,000 โครงการสามารถที่จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าโครงการไหนบ้างที่เป็นโครงการที่ดำเนินการด้วยดีคุ้มค่าน่าซื้อต่อผู้บริโภคนะครับโครงการสำรวจของทางศูนย์ข้อมูลของเราเนี่ยครับก็เลยได้คัดเลือกโครงการขึ้นมาจำนวนหนึ่งแล้วมีคณะกรรมการไปสัมภาษณ์นะครับไปตัดสินกันเนี่ยครับในภาคสนามอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการที่ได้รับรางวัล นั้นเป็นโครงการที่คุ้มค่าน่าซื้อเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการมอบรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นนั้นก็คือประการแรกนะครับเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงการอสังหาทรัพย์ที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยรวมนะครับ2เนี่ยส่งเสริมให้สังคมได้มีข้อมูลโครงการที่น่าเชื่อถือเพื่อผู้บริโภคนะครับและเป็นการพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์ให้มีมาตรฐานดียิ่งขึ้นนะครับและเป็นการให้กำลังใจแก่โครงการที่คุ้มค่าน่าซื้อน่าเชื่อถือครับในการคัดเลือกโครงการนะครับเราก็ดูจากความคุ้มค่าน่าซื้อนะครับโดยแบ่งเป็นบ้านเดี่ยวราคาแพงบ้านเดี่ยวราคาปานกลางนะทาวน์เฮาส์ราคาแพงราคาปานกลางและราคาย่อมเยานะส่วนอาคารชุดก็ราคาแพงราคาปานกลางและราคาย่อมเยาเหมือนกันนะครับและเราก็พยายามที่จะให้รางวัลทั้งบริษัทที่เป็นบริษัทมหาชนและบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ด้วยการมอบรางวัลของเราเนี่ยนะครับไม่มีการจัดประกวดนะครับเราไปคัดเลือกจากการสำรวจไตรมาสละ 2,000 โครงการเนี่ยนะครับและมานำเสนอเพื่อที่จะไปสำรวจตรวจสอบอีกรอบหนึ่งเท่านั้นเองครับในการมอบรางวัลก็ไม่มีการเก็บเงินค่าใช้จ่ายใดๆนะครับถือว่าเป็นการตอบแทนคุณของโครงการที่รอไปสำรวจต่อเนื่องนั่นเองครับการมอบรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นนี้เนี่ยนะครับเราก็คาดหวังที่จะให้ได้ชื่อโครงการที่
น่าเชื่อถือและเป็นการยกย่องโครงการที่ทำดีๆด้วยนะครับสองเนี่ยก็จะได้มีโอกาสให้ประชาชนได้รู้ข้อมูลว่าโครงการไหนน่าเชื่อถือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็ประการที่สามนั้นทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยของเราเนี่ยครับก็จะได้มีโอกาสตอบแทนสังคมหวังว่าท่านจะได้ช่วยกันสนับสนุนโครงการดีๆอย่างนี้นะครับในนามของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยขอขอบคุณโครงการทั้งหลายเนี่ยครับที่เราได้มีโอกาสไปสำรวจขอให้ได้ทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับขอให้บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่คุ้มค่าน่าซื้อยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโสภณพรโชคชัยนะครับมาเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาสำหรับผู้บริหารเรื่องทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยครับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี้เนี่ยครับแต่ละปีแต่ละไตรมาสนั้นมีโครงการอสังหาริมทรัพย์เกิดใหม่เป็นจำนวนมากที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate ทั้งหลายของเราเนี่ยครับสำรวจโครงการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกเดือนนะครับเราก็รู้ว่าสถานการณ์ที่แท้เป็นอย่างไรในแต่ละโครงการที่เกิดขึ้นในแต่ละทำเลที่เกิดขึ้นแต่ละประเภทที่อยู่อาศัยเช่นบ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์ตึกแถวห้องชุดกลุ่มไหนขายดีกลุ่มไหนขายไม่ค่อยดีเหลืออยู่เท่าไหร่ต้องใช้เวลาขายอีกนานไหมนี่คือสิ่งที่เราจะวิเคราะห์นะครับเราแบ่งกรุงเทพมาเป็นทั้งหมดถึง78ทำเลนะครับมีเราแห่งเดียวที่แบ่งเป็นทำเลต่างในแต่ละย่านนั้นเราจะสามารถที่จะรู้ได้จะได้รู้ว่าที่ไหนน่าลงทุนที่ไหนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนี่คือการสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยซึ่งเราจัดขึ้นเป็นประจำเลยครับเรียนเชิญนะครับเรามาฟังอาจารย์ไลวันปองเสงี่ยมท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ธนาคารธนาคารเคราะห์ผมก็รู้จักท่านมา10กว่า20ปีเหมือนกันเนี่ยครับเป็นผู้ที่มีบทบาทเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องการให้สินเชื่อกับประชาชนเนี่ยนะครับธนาคารเคราะห์ก็เป็นธนาคารหลักซะด้วยมาฟังท่านดูนะครับก็วันนี้ถือว่ามาเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันนะคะว่าธ.ส.เนี่ยเราทำอะไรบ้างนะคะในฐานะที่เราเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะของรัฐบาลนะคะเพราะว่ากระทรวงการคลังถือหุ้นของเราทั้งหมดเลย 100% นะคะแล้วก็ธุรกิจของเราเนี่ยทำได้อยู่อย่างเดียวที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวเนื่องก็เฉพาะในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยนะคะอย่างอื่นเนี่ยเราทำไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของนโยบายสินเชื่อของเราเนี่ยค่ะที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเราก็จะมีทั้งสินเชื่อที่เป็นลูกค้ารายย่อยนะคะคนที่ต้องการสินเชื่อเพื่อไปซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็อีกพาร์ทนึงก็จะเป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสินเชื่อในส่วนหลังเนี่ยค่ะธ.ส.ก็ไม่ได้ให้มาค่อนข้างนานพอสมควรนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีนโยบายที่เราจะให้ผ่อนสินเชื่อประเภทนี้แล้วนะคะที่เราเรียกว่าโปรเจกต์ไฟแนนซ์นะคะพี่จะเล่าไปเรื่อยๆนะคะหากว่าท่านใดอยากจะถามก็ถามได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาก็ค่อนข้างจำกัดนะคะแต่พยายามจะไปหันเวลาให้มากที่สุดนะคะอันนี้อยากจะโชว์นิดนึงก่อนนะคะวิชั่นของเราหรือภารกิจของเราเนี่ยสั้นๆง่ายๆเลยคือเราจะทำให้คนไทยมีบ้านนะคะการทำให้คนไทยมีบ้านนั้นเนี่ยเป็นบ้านทุกระดับราคานะคะบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะธ.ส.เนี่ยจะปล่อยสินเชื่อกับคนที่มีรายได้น้อยเท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจของเราเนี่ยทำให้คนไทยมีบ้านจะครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะคือนะคะเราจะดูแลคนที่ด้อยโอกาสนะคะคือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินในการขอสินเชื่อได้นะคะเราจะดูแลกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้น้อยและปานกลางให้เขามีที่อยู่อาศัยของตนเองนะคะในขณะเดียวกันกลุ่มที่มีรายได้สูงกลุ่มที่สำคัญนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเราก็ปล่อยเหมือนกันเป็นทางเลือกค่ะ
เป็นทางเลือกนะคะสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้สูงนะคะหากว่าสนใจที่จะมาขอสินเชื่อกับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเราต้องยอมรับนิดนึงนะคะว่ากับการที่ปล่อยสินเชื่อสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสหรือว่ารายได้น้อยเนี่ยความแข็งแรงของรายได้ของเขาเนี่ยจะน้อยกว่ากลุ่มรายได้สูงกลุ่มที่สามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องการรายได้จากกลุ่มที่สามอันนี้ค่ะมาชดเชยกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองด้วยนะคะองค์กรเราจะรอดได้ในระยะยาวนะคะทีนี้มาดูว่าเรื่องของสินเชื่อเนี่ยเรากำหนดเอาไว้อย่างไรนะคะอันนี้ก็สรุปมาให้เห็นเป้าหมายของปีนี้เลยนะคะปี61นี้นะคะตอนนี้เนี่ยเรามีพอสินเชื่อ outstanding loan ที่1ล้านนะคะสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามี1ล้านล้านบาทนะคะเป้าหมายของเราเนี่ยสิ้นปีนี้เราจะทำให้มันโตถึง 1.1 ล้านล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป้าหมายของเราที่เซตไว้ว่าเราจะโตขนาดเนี้ยเราก็มีเป้าหมายระยะยาวของเราว่าเราจะต้องมีส่วนแบ่งตลาดนะคะสินเชื่อให้ใหญ่พอที่เราจะทานตลาดได้นะคะก็คือจะต้องไม่น้อยกว่า 1/3 นะคะการที่หน่วยงานใดเนี่ยจะเป็นตัวคอนโทรลนะคะสินเชื่อตัวนี้ในตลาดได้นะคะเราจะต้องแข็งแรงและใหญ่เพียงพอนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตว่ารัฐบาลก็จะใช้ทอสองเนี่ยค่ะเป็นตัวที่เข้าไปกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ในเวลาที่เกิดภาวะเศรษฐกิจไม่ดีนะคะหรือต้องการให้เราเนี่ยเข้าไปขานตลาดในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะเราก็จำเป็นจะต้องมี asset size ที่ใหญ่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของเราที่เรากำหนดไว้1ล้านล้านบาทเนี่ยปีนี้เราต้องการมีส่วนแบ่งตลาดสินเชื่ออยู่ที่ประมาณ 29% นะคะแล้วเราก็จะขยับไปในแต่ละปีประมาณ 1% ก็คาดว่าในปี64เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 33% นะคะในสินเชื่อ outstanding เนี่ยเราได้กำหนดเป้าหมายของสินเชื่อที่เราจะต้องปล่อยใหม่ในปีนี้นะคะ 189,000 ล้านนะดูแล้วก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคะ 189,000 ล้านเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราบรรลุเป้าหมายตรงนี้นะคะสังเกตเห็นว่าเราจะมีวงกลม2วงนะคะเราเรียกว่ากลุ่มที่เป็นโซเชียลกับกลุ่มบิสเนสนะคะถ้าเราดูจำนวนวงเงินเนี่ยกลุ่มสีเขียวซึ่งเป็นโซเชียลเนี่ยเราจะกำหนดสัดส่วนไว้ 40% นะคะแต่กลุ่มที่เป็นสีชมพูนะคะวงกลมมันจะใหญ่กว่าจะอยู่ที่ 60% นะคะเราจะแบ่ง 40-60 นะคะบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราบอกว่าเรามุ่งกลุ่มรายได้น้อยปานกลางเอ้าทำไมมันวงเล็กกว่านะคะสาเหตุที่วงมันเล็กกว่าเนี่ยเราแบ่งตามจำนวนเงินแต่ว่าถ้าดูจำนวนรายแล้วเนี่ยค่ะกลุ่มรายได้น้อยปานกลางเนี่ยส่วนใหญ่เราก็กู้ระดับประมาณล้านนึงบางรายก็อาจจะต่ำกว่าล้านด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นแค่หลักแสนนะคะเพราะฉะนั้นหากว่าเราหารกลับมาเป็นจำนวนยูนิตแล้วเนี่ยกลุ่มรายได้น้อยเนี่ยจะมีจำนวนยูนิตมากกว่ากลุ่มที่เป็นบิสเนสนะคะก็ถ้าเป็นเงินเนี่ยประมาณ 40-60 แต่ถ้าเป็นรายเนี่ยก็ประมาณ 60-40 นะคะแล้วก็กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเนี่ยแต่ละกลุ่มนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มโซเชียลเนี่ยค่ะนะคะเราก็จะปล่อยในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยปานกลางกลุ่มข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอย่างที่ท่านวิทยากรสักครู่นี้ที่พูดถึงพอช.ใช่ไหมคะบ้านมั่นคงนะคะเราก็มีโครงการความร่วมมือกับพอช.อยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะว่าตอนนี้เรามีโครงการที่ทำอะไรกันบ้างนะคะหรือว่าโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่มอบให้เราทำในแต่ละปีนะคะอย่างเช่นบ้านประชารัฐที่ทุกคนคงจะทราบนะคะว่าเป็นโครงการสำหรับคนมีรายได้น้อยวงเงินผู้ไม่เกินล้านห้านะคะแต่ว่าถ้าสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นบิสเนสนะคะทั่วๆไปนะคะก็แล้วแต่ลูกค้านะคะในทุกระดับรายได้นะคะที่สนใจจะเข้ามากู้เงินกับธ.ส.นะคะรวมทั้งเราก็จับมือกับผู้ประกอบการจัดสรรโครงการต่างๆนะคะสามารถที่จะเอาโครงการเนี่ยเข้ามาให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อกับลูกค้าได้นะคะตอนนี้เรามาดูว่าอันนี้พี่จะพูดตัวอย่างคร่าวๆให้เห็นแล้วกันนะคะว่าตอนนี้ในแต่ละโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เราออกมาเนี่ยสำหรับแต่ละตลาดของเราเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยเราจะมีโครงการสินเชื่อเพื่อสวัสดิการของรัฐนะคะอันนี้เป็นโครงการที่เราเข้าครม.ไปเมื่อปลายปีที่แล้ววันที่26ธันวาถ้าจำวันไม่ผิดนะคะ26ธันวาปี60นะคะอันนี้เนี่ยเป็นโครงการสำหรับผู้มีรายได้น้อยจริง
จริงๆนะคะแต่ว่าเราก็จะแบ่งกลุ่มระดับเป้าหมายนะคะออกไปเป็นตัวย่อยๆประมาณ4กลุ่มด้วยกันนะคะอย่างเช่นกลุ่มแรกเลยนะคะกลุ่มผู้ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทราบไหมคะว่าคนที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคุณสมบัติในเรื่องของรายได้เนี่ยเขาเป็นยังไงเขาจะมีรายได้รวมแล้วปีละไม่เกิน100,000 บาทนะคะสังเกตเห็นว่ากลุ่มนี้เนี่ยเฉลี่ยแล้วเดือนนึงถ้าหาร12หารตรงๆเลยเนี่ยเดือนละประมาณ 8,000 บาทถ้าเขาต้องมาผ่อนได้ผ่อนบ้านด้วยอันนี้ค่ะเงินที่เหลือเขาจะพอดำรงชีพอยู่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยดอกเบี้ยก็จะถูกเป็นพิเศษนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 2.75% นะคะแต่ว่าเราก็จะมีวงเงินแคปเอาไว้นะคะว่ากู้ประมาณ1 ล้านบาทนะคะถามว่าเราให้กู้มากกว่านั้นเนี่ยกำลังความสามารถของเขาก็อาจจะไม่พอในการผ่อนชำระแล้วนะคะหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะคะวงเงินกู้ไม่รายได้ไม่เกิน 25,000 นะคะอันนี้เราก็จะมีเรทที่ประมาณ 3% นะคะแต่ถ้าเป็นบุคลากรภาครัฐหมายถึงว่าอาจจะรายได้น้อยหรือไม่น้อยก็ได้แต่ว่าเป็นพวกข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะเราก็จะคิดดอกเบี้ยเป็นลอยตัวแต่อยู่ที่ประมาณ MRR ลบแล้วที่ประมาณ 3% นะคะ4ปีเหมือนกันนะคะกลุ่มนี้เราถือว่าเป็นกลุ่มที่เราต้องเข้าไปดูแลนะคะส่วนทางซีนูนบ้านสารลักนี่เป็นโครงการของพสที่เราจัดทำตรงนี้ออกมาเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะคะอันนี้อาจจะแปลกใจนิดนึงว่าโครงการนี้ทำไมเราถึงบอกว่ามันเป็นกลุ่มโซเชียลเนื่องจากว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยเราจะมีผ่อนเกณฑ์ในเรื่องของการคิด DSR หมายถึงว่ารายได้ของเขาเมื่อไปผ่อนปลนเป็นวงเงินกู้แล้วเนี่ยกลุ่มนี้จะยืดหยุ่นผ่อนปลนมากกว่ากลุ่มลูกค้าทั่วไปนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเป็น NPL อยู่ในระดับหนึ่งนะคะอันนี้เป็นตัวล่าสุดที่จะยกตัวอย่างให้เห็นอันนี้เป็นกลุ่มดูแลผู้สูงอายุนะคะอินเทนไหมคะเราชื่อว่าสินเชื่อบุเพสันติวาสนะคะถ้าทุกท่านติดตามละครเนี่ยก็คงจะทราบนะคะเพราะว่าบุเพสันติวาสเนี่ยสื่อมาถึงความยาวนานยาวนานนะคะเราให้อัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 3.99%เป็นระยะเวลาถึง10ปีนะคะซึ่งดูตอนนี้แล้วเนี่ยในตลาดเราไม่ยังไม่มีโปรดักต์ไหนที่จะออกสินเชื่อคงที่ยาวขนาดนี้นะคะแต่ว่าเราก็มอบให้สำหรับผู้สูงอายุนะคะที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะคะเพื่อต้องการให้คนที่มีอายุถึง50แล้วเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่ได้คิดถึงการมีบ้านเป็นของตัวเองเลยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการที่บางคนเนี่ยอาจจะมีบ้านพักสวัสดิการอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็กระตุ้นให้หันมามองสินเชื่อตัวนี้นะคะบุพเพสันนิวาสนะคะมีบ้านสักหลังหนึ่งกับทอสองนะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่เราทำกับหน่วยงานภาครัฐนะคะอย่างเช่นร่วมกับธนารักษ์นะคะซึ่งเอาที่ดินราชพัสดุนะคะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะคะแล้วก็มาขอสินเชื่อจากทอสองหรือว่าจะเป็นโครงการที่เราร่วมกับการเคหะแห่งชาตินะคะตอนนี้ก็มีโครงการเอื้อทอนนะคะซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นที่อาศัยระดับราคาเท่าที่เห็นปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ600,000นะคะแต่ว่าก็มีขยับขึ้นไปถึงเป็นระดับหลักล้านก็มีนะคะซึ่งเราก็ปรับสินเชื่ออันนี้นะคะให้กับลูกค้าการเคหะแห่งชาติอยู่นะคะแล้วก็ส่วนบ้านมั่นคงเนี่ยค่ะอย่างที่สักครู่นี้นะคะที่ท่านวิทยากรพูดไปนะคะบ้านมั่นคงเนี่ยเป็นสินเชื่อที่เราให้กับเป็นสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะคะที่เข้าผ่อนอยู่กับพสอยู่นะคะในรูปของสหกรณ์แต่ว่าต้องการรีไฟแนนซ์มาผ่อนต่อที่ทสนะคะเนื่องจากว่าพสเนี่ยเขาต้องการไปสนับสนุนคนให้มีรายมีที่อยู่อาศัยของตัวเองแต่ว่าด้วยงบประมาณของเขาที่อาจจะไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้มีรายได้น้อยได้อย่างทั่วถึงนะคะก็สำหรับโครงการที่ผ่อนกับพชไปประมาณ1ปีนะคะเขาก็มีโครงการที่จะรีไฟแนนซ์มาผ่อนต่อที่ทสนะคะอันนี้เราก็จะให้ดอกเบี้ยคงที่ระยะยาวถ้าจำไม่ผิดอันนี้เราให้ถึง15ปีนะคะดอกเบี้ยประมาณ 4% นะคะเพราะว่าเรามองว่าการที่เราจะปล่อยสินเชื่อสักตัวนึงกับผู้มีรายได้น้อยเนี่ยกำลังความสามารถเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเรากำหนดไว้ได้ล่วงหน้า
นะคะเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องผ่อนปีละเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเป็นดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งไม่รู้ว่าอนาคตอัตราดอกเบี้ยจะเป็นเท่าไหร่นะคะเพราะตอนนี้ทิศทางดอกเบี้ยเริ่มขยับแล้วในหลายประเทศนะคะของบ้านเราก็คงต้องติดตามนะคะถึงเวลาเนี้ยต้องมีการขยับแต่ถ้าหากว่าเราปรับดอกเบี้ยให้สูงขึ้นเนี่ยเงินที่เขาต้องผ่อนก็สูงตามไปด้วยบางครั้งเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะผ่อนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโครงการประเภทพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะฟิกอัตราดอกเบี้ยเอาไว้เลยนะคะอันนี้อีกตัวนึงโรงเรียนการเงินนะคะที่เราจะชี้เห็นว่าลูกค้าทุกระดับของเรานะคะคนที่กลุ่มนี้เป็นคนที่มีรายได้น้อยจริงๆนะคะสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมที่จะมีที่อาศัยเป็นของตัวเองนะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีอาชีพอิสระไม่เคยเก็บเงินออมเลยนะคะมีมาก็ใช้ไปในแต่ละวันแต่ละวันนะเราต้องการไปสร้างวินัยให้กับกลุ่มนี้นะคะให้เริ่มรู้จักการออมแล้วนะคะรู้จักการออมเป้าหมายของการออมคือต้องการมีบ้านของตัวเองสักหนึ่งหลังในอนาคตนะคะเราก็เลยกำหนดโครงการนี้ขึ้นมาที่จะให้ความรู้กับเขาก่อนในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้เขารู้จักออมอย่างน้อยเนี่ยเขาต้องออมอย่างสม่ำเสมอเนี่ยไม่น้อยกว่าเงินที่เขาจะต้องผ่อนชำระหากว่าเขามากู้นะคะสินเชื่อที่อาศัยกับเรานะคะอย่างเช่นบ้านราคาล้านหนึ่งนะคะผ่อนเดือนประมาณเท่าไหร่คะประมาณ 4,000 ตอนนี้ 4,000 จริงๆแล้วไปเทียบกับค่าเช่าเนี่ยพี่ว่าอาจจะบางทีอาจจะไม่แตกต่างกันเลยนะคะถัดไปค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของสินเชื่อสำหรับbusiness นะคะซึ่งเป็นลูกค้าทั่วไปแหละที่เราต้องการที่จะเอาลูกค้าเข้ามานะคะมาเสริมรายได้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะคะอย่างเช่นบ้านมั่งมีตอนนี้ทสจะมีชื่ออะไรที่ออกมาเนี่ยเป็นที่จดจำนะคะอย่างเช่นบ้านมั่งมีสีสุขนะคะอันนี้เป็นproduct ที่เราเพิ่งออกมาเราจะปิดโครงการในปีในมีนานี้แล้วนะคะเราเตรียมวงเงินไว้ 5,000 ล้านนะคะในช่วงต้นปีถึงเดือนมีนาเนี่ยตอนนี้ลูกค้าก็จองเข้ามานะคะมีขอสินเชื่อเนี่ยเป็นวงเงินนะคะซึ่งเหลืออยู่อีกไม่กี่วันละนะคะเราก็จะปิดอันนี้เนี่ยเงื่อนไขของมันคือดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ลบแต่ว่าเท่ากับ 2.90% 2ปีแรกนะคะเฉพาะ2ปีแรกแต่ว่าเราก็จะมีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษอย่างเช่นฟรี4ฟรีก็แล้วแต่นะคะคำว่าฟรีของทสเนี่ยเราจะเข้าไปช่วยในแต่ละกลุ่มเนี่ยไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่ากลุ่มไหนต้องการความช่วยหรือมากเราก็จะมีฟรีให้ตอนนี้ฟรีเบสที่เราให้เนี่ยมี4ตัวนะคะอันแรกเป็นค่าธรรมเนียมในการมายื่นกู้โครงการนะคะมาขอสินเชื่อในครั้งแรกนะคะโดยปกติแล้วก็จะเสียแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ดูในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่เก็บกันนะคะค่าประเมินราคาหลักประกันนะคะอันนี้ก็อาจจะไม่เสียนะคะค่าไปจดจำนองที่กรมที่ดินนะคะไม่เสียแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นเรื่องของอัตกี้ตัวที่ตะกี้พี่พูดไปเนี่ยคือค่าทำเนียมในการไปจดทะเบียนนะคะไปโอนนี่แหละครับเป็นสิ่งอันเล็กน้อยที่ท่านให้ความเมตตาเนี่ยมาพูดให้พวกเราฟังนะว่าธนาคารมีนโยบายยังไงบ้างน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับเห็นไหมครับรายการเด็ดอสังหาของเราวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับนี่คือรายการที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affair จัดขึ้นมาให้ท่านนะครับได้มีความรอบรู้ดูแล้วดูไม่จุใจไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูย้อนหลังได้นะมีตั้งแต่ตอนแรกๆเลยเนี่ยครับจนถึงปัจจุบันดูตอนไหนก็ได้ในแต่ละตอนจะดูห่วงเวลาไหนช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายตามหัวข้อที่ท่านสนใจดูได้หมดเลยครับเพราะว่าเราต้องการจะเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์นะครับโดยที่ไม่ไปเชียร์คนนู้นคนนี้หรืออะไรก็ตามเนี่ยครับไม่ใช่อย่างนั้นเป็นการให้ความรู้โดยตรงนะครับนี่คือบทบาทของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affair นั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตกราบลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์สวัสดีครับ